่วรรณอุทยานแหลมสิงมีสถานที่ชมวิวที่ปลายแหลมสิงมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงที่ยอดของผาจะมีประภาคารหรือกระโจมไฟใช้ในการส่องสว่างเพื่อช่วยในการเดินเรือเมื่อเดินถัดจากประภาคารไปยังหน้าผามองลงไปด้านล่างจะพบเห็นหินที่มีรูปร่างเหมือนสิงโตนอนหมอบอยู่อันเป็นที่มาของชื่อแหลมสิงณจุดนี้เรายังสามารถชมวิวทะเลเมืองจันทบุรีได้จากมุมสูงอีกด้วยที่กว้างใหญ่และในวันนี้อยากให้เธอรู้ว่าถ้ามีเวลาให้ฉันได้พาเธอไปอยากชวน